ี้ฮะเลยไงก็ไม่หลงไม่หลงแน่นอนจำทางออกไม่ได้ใจเต้นแรงขึ้นเป็นจังหวะเพราะใกล้จะถึงที่หมายจากการที่ส่งรูปพระมามูลค่าพระประมาณ375ล้านบาทแล้วก็พามาจอดที่ดงกล้วยเจ้าของพระเป็นนางตานีนั่นเองชีเป้าชีเป้าโอเคว้าวบ้านเก่าบ้านเก่าคุณลุงนั่งรอเลยพร้อมกับลูกซองสองกระบอกบ้านเก่าบ้านเก่าขอบคุณมากมากครับที่ให้มาครับอ้าวพี่แบงค์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่แบงค์วงแคสว้าน่าอยู่มากเขามีต้นไม้แต่ว่าลากไม้จะทำให้พื้นยุบใช่ไหมปีน้ำท่วมนะอ๋ออืมท่วมตัวเลยอ่ะคุณอาผมขออนุญาตดูพระเลยนะครับโอ้นี่ก่อนจะดูอื่นดูในคอคุณอาก่อนดีกว่าครับว่าอะไรนี่เลยอ้าวนี่เลยตุ๊กตาวัดพระวัดพระเสมาวันท่าโอเคครับคุณอาวัดพระเลยครับไม่ใช่ลุงกุ้งโตเลยครับก็เขาทำพิมพ์เดียวกันนะคุณอาทั้งสองที่ครับแต่สรุปสองที่นี้นะฮะอยากไปดูข้างในดีกว่าผมก็ขอได้สะสมครับจะเรียกมาอายุมันมากแล้ว80แล้วแม่บ้านเขาบอกลูกเขาก็ไม่สนใจครับขอไหว้พระเสด็จเสด็จนะครับอันนี้พระที่คุณนาทำบุญเก็บไว้มีอะไรวันหน่อยได้ไหมเอาหนูแม่ก็ดูก่อนในกล่องเลยอ๋อในกล่องดูง่ายอ่ะจัดครับคุณอาขออนุญาตนะครับผมเอาเลยเอาเลยเอามาให้เลยพระแท้ล้วนๆอันนี้แท้จะเป็นพระไหมเหรียญมีเยอะไหมครับคุณอาเหรียญก็พอมีอ่ะเนี่ยโทษนะครับถ้าสนใจตรงไหนก็เอาออกไว้เลยได้ครับคุณอาครับพาแท้หมดแล้วคุณอารอเจอองค์ที่ดังอย่างเดียวครับแต่ว่าอยู่ถึงลาบุรีเหรอถึงเลยครับคุณอาผมเนี่ยคนลาบุรีเลยครับคนลาบุรีสังเกตง่ายๆคุณอาหน้าตาจะดีนิดนึงครับผมสมัยเป็นทหารก็อยู่นู่นปราบุรีค่ายทหารค่ายทหารอ๋อค่ายใหญ่นะครับอยู่ปราบุรีสบายคุณอาค่ายใหญ่สุดในประเทศไทยปี501ไปเฝ้าธนาคารปีกำลังสร้างร้อยหนึ่งโอ้โหนะผมยังไม่เกิดเลยทหารพระที่ได้รับแจกจากหลวงปู่โต๊ะจากอาจารย์ฟั่นใช่ครับมีไหมครับคุณอาทหารจะได้รับพระแจกเยอะหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ฟั่นมันมีอยู่เหรียญท่านบรรทายกาศสร้างแล้วลูกน้องชายไปโอ้โหน่าจะได้พระดีๆน้องชายคุณอาเขารู้ไงฮะเขาเลยเอาไปจริงๆน้องชายคุณอาเขาต้องรู้แน่นอนอย่างอาจารย์ฟ้าหลวงพ่อเกษมนะครับน่าจะเป็นพระที่ค่อนข้างนิยมเล่นหากันหลวงพ่อเกษมมาขึ้นมาแล้วอยู่ข้างล่างมีสองเหรียญครับพระคุณอาหมดแล้วขอบคุณครับคุณอาดูง่ายนะครับอย่างนี้ก็เลยลองทันใจ
ใครมาลื้อพระคุณอาไปหมดนะครับใช่มีรอยดินนี่เนี่ยมีก็ช่วงการนี้มั่งเขามาดูกันอะไรกันมาดูขึ้นมาดูกันเพื่อนผมมาอ๋อมาเนี่ยอันนี้พระเหมือนมีก็อยู่แหวงไปเยอะไงฮะแหวงไปต้องมีการลื้อไปเขาก็มาดูกันแล้วก็องค์ไหนเขาชอบแล้วเขาก็ขอเช่าไปแค่นั้นเองใช่จะเหลืออะไรให้ผมเช่าก็เดี๋ยวดูนะครับคุณอาครับแสดงว่าพวกเรานี้ไม่ทันใครแล้วเนี่ยไม่ทันผมไม่ทันทักรุ่นเหมือนกันที่เพื่อนเพิ่งพาเข้ามาวันนั้นนะอย่างนี้อะไรที่เดี๋ยวนี้จับพวกเราจะไม่ทันเลยพระพุทธามันตัวนั้นเหรอไม่เก่าครับคุณอานะไม่เก่าเดี๋ยวดูต่อพระเยอะมีทุกกล่องเลยมีอันไหนที่เขายังไม่ได้ลืมครับคุณอาฮะมีอันไหนที่เขาจะไม่ลืมครับมาแซวเลยว่าระวังหมากัดชอบเล่นหมาเนี่ยกัดป้าตรงไหมลงดูนี่ไอ้องค์เจ้าแท้คุณอาจะเป็นยุคหลังครับที่วัดละครั้งเมื่อไหร่ใช่ไหมใช่ครับหมายความว่าที่วัดเนี่ยของพุทธาโตหมดแล้วเขาสร้างใหม่ทุกปีเหมือนกันเลยครับคุณอาเนี่ยแท้แต่เป็นยุคหลังครับพวกคุณลุงแล้วเนี่ยยุคหลังเหมือนกันครับคุณนาครับถ้าเป็นยุคแรกเขาจะไม่ตัดแบบนี้คุณนาครับแบบนี้ตัดเครื่องโอ้คุณนาอันนี้ไม่แท้ครับครับผมขอบคุณครับกระทั่งตอนเรียนผมดูได้แต่ว่ามีพุทธคุณเหมือนกันแต่เห็นว่ามีพุทธคุณเราไว้เป็นรูปองค์พระก็มีพุทธคุณแล้วครับคุณทางผ่านพอดีแวะเจอน้องเมย์ด้วยทานข้าวยังครับน้องเมย์เรียบร้อยฮะตั้งแต่เช้าพี่ไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยนะคุณอาเท่าไหร่ครับคุณอาบอกผมหน่อยฮะนั่นนะไม่เอาหนังสือกลับไปอ่านนะลุงพ่อดังคุณให้เท่าไหร่คุณอาว่าเลยเอาราคาคุณอาเลยครับผมให้คุณอาตีเลยครับผมบางคนไปเล่นเป็นพ่อแบนนู่นไม่ใช่ไม่ใช่แต่นี่มีคนต้องว่าขอเช่าวันละ20,000โอ้ขอบคุณนะครับผมว้าวผมเมื่อก่อนที่ผมแฝงอยู่ทับไปทางร้านที่เดอะโพเขาเห็นเนี่ยเขาก็โดดมาจับเลยบอกเอาไหมให้เช่าไป20,000ผมก็เลยยังไม่เก็บตอนนั้นผมยังมีรายได้ดีอยู่ทำงานมีรายได้เดือน70,000-80,000ทุกเดือนก็เลยไม่ให้เช่าครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวต้องให้คุณลุงเช่าครับคุณอาครับคุณตีสู้เท่าไหร่เดี๋ยวคุณพูดเช่าไปเอาความรู้เช่าไปเอาความรู้เฉยครับคุณอาไม่เป็นไรครับคุณอาเก็บไว้ดีๆนะครับผมใช่แกเหลือหนังสือแล้วคุณอาหนังสือแล้วแต่ให้เราก็แล้วกันหนังสือจง
ดูผ้าเก่งนะฮะดูเก่งครับคุณนะถ้าบางคนเนี่ยมันนั่งดูเป็นวันๆนะฮะพ่อบอกว่า นั่งสองเนี่ยถ้านั่งสองเนี่ยจะเป็นวันครับแต่นี่จับดูจับดูใช้ได้รู้หมดเลยแสดงว่าใช้ได้เห็นบ่อยๆครับคุณนาครับอยากจะถามนี่นะผมถามคนมาหลายคนว่านี่ตั้งแต่ปุ๊บย่าตาชวดเนี่ยไม่รู้พลาดที่ไหนไม่มีใครบอกได้ผมก็ไม่ได้ไม่ทราบครับคุณอาแต่เก่ามากนะเก่าครับรู้สึกว่าเก่าเป็นพระกู่เก่าเลยครับขึ้นก็คือพระกู่นะขึ้นหลายกู่คุณอาบางทีอ่ะทำวัดเขาก็ใส่ไว้ทุกวัดใส่ไว้ทุกกู่เหมือนกันขึ้นมาเราเกิดทีหลังเราก็ไม่รู้เป็นกู่ที่วัดไหนครับจะรู้แค่ว่าใช้กับเคครับผมติดรถมาติดรถมาครับแต่ผมก็สันนิษฐานมันน่าจะเป็นอะไรอ่ะผมมวยนี่เพราะว่าแม่พักประชาธิปัตย์ใช่ครับอันนั้นแน่นอนแน่นอนครับแม่ธรณีครับแม่ธรณีครับต้องผูกไว้แต่มันเก่าเนื้อนะเก่านานเก่ามากครับอาจจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์สร้างนะแต่สมัยในควงเนี่ยความเห็นแบบไม่ทันหรอกครับนี่เก่ากว่าเยอะครับเออครับพยายามถามคนมาหลายคนแล้วไม่ก็ไม่มีใครรู้ไปที่ไหนแต่นี่ของปู่ย่าตาชวดนะถึงสมัยเก็บเป็นพรรคปู่ครับคุณเมื่อก่อนนี่ผมชอบอ่านหนังสือผ้าอ่านบางทีวันเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ไปไหนก็นั่งอ่านหนังสือผ้านี่วัดบางนาเขาลงประวัติเขาเสงหรือเปล่าไม่รู้ประวัติเลยวัดบางนาก็มันก็เสงนะฮะใช่เหรียญมันก็เสงก็มีนะทุกท่านไม่เจอที่มาไม่เจอเลยครับคุณนาไม่รู้ไปไหนหมดครับผมเพราะว่าสมัยก่อนผมเป็นเรือประการทอดกับพระป่ากฐินประจำแล้วก็ได้เพื่อนก็ให้มาคุณอามีบ้านเพื่อนคุณอาที่เป็นรุ่นเดียวกันไหมครับผมนะที่ยังพอมีพระติดต่อไปได้นะครับคุณอาตอนนี้ผมไม่ได้ติดต่อขนาดนั้นเนี่ยอยู่คลองเนี่ยต้องติดต่อเขาก่อนนะแล้วก็ติดต่อทีได้ถ้ายังไงผมต้องมีค่าน้ำชาให้คุณอาอยู่แล้วครับแต่คุณอา80แล้วเพื่อนคุณอาเหลือคงไม่ถึงคนแล้วครับเทียบก็ไม่ได้นะครับเป็นผ้าครับมากกว่าผมหลายเท่าเต็มเลยห้องเลยทั้งเต็มเลยหมดเลยแล้วเขาปล่อยไหมครับคุณอาก็ต้องถามเพราะตอนนี้เขาปลดเกษียณอายุพอๆกับผมใช่ผมเพื่อนคุณอาก็คงเหลือไม่กี่คนแล้วแต่สมัยก่อนก็ไม่ให้เช่าผมก็ไม่ให้ใครเช่าผ้าผมครับแต่เมื่อเพิ่งมาปล่อยเมื่อไวๆเนี่ยนะครับอายุย่างมา75แล้วนะใช่คุณอาเนี่ยแหละครับปล่อยเอาเงินไปทำบุญหรือปล่อยเอาเงินซื้อรถซื้อบ้านให้หลานดีกว่าครับเลี้ยงชีพตัวเองแล้วยังไงจะติดต่อทางนู้นได้ครับคุณอาเดี๋ยวผมฝากเรื่องนี้ไว้แล้วกันนะเมียนะติดต่อบ้านเพื่อนคุณอายังไงอะมีพาร์ทดีนะต้องติดต่อก่อนว่าเขาจะยังไงการขนาดบ้านคุณอายัง 4-5 แสนเลยอะบ้านเพื่อนคุณอาก็ต้องเป็นล้านอะเขานั่นน่าสะสมผ้าตัวยงเลยมีเงินเดือนไม่เงินไม่เหลือเช่าผ้าหมดตั้งแต่สมัยหนุ่มๆใช่ไหมครับวันนี้พาร์ทดีแน่นอนเลยครับเนี่ยอยู่คลองทวีวัฒนาเนี่ยอยู่ใกล้ๆเนี่ยบ้านมาละเมื่อก่อนนี้บ้านตามไม่ทีครับเมื่อก่อนรู้ชื่อรู้ที่อยู่ตามบ้านได้นี่ลุงต้องคุยกับเขาเรียบร้อยต้องคอยให้เรียบร้อยก่อนครับตามบ้านไม่ได้เมย์ต้องจำชื่อลายบ้านแล้วก็ถ้าเกิดว่าพาเข้าไปได้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีการซื้อขายการผมก็ต้องการค่าเขาเรียกอะไรค่าแนนเอาให้คุณอาอยู่แล้วค่าน้ำปลาครับเดี๋ยวต้องติดต่อก่อนนะฮะว่าเขาจะยังไงใช่แต่จะรู้ว่าลูกสาวเป็นนางพยาบาลอยู่จุฬาเนี่ยหวงจริงๆเลยก็หวงบนพ่อว่าครับการทักบางทีเขาหวงเขาอาจจะไม่รู้มูลค่าคุณนาแต่บางทีถ้าเปิดมาปุ๊บไม่กี่องค์เป็นล้านเนี่ย
บางทีข้าจะเปลี่ยนใจกันแล้วว่าขนาดผมเนี่ยไปนั่งกินเหล้าสมัยก่อนเนี่ยนะไปนั่งกินเหล้ากินยาอยู่บ้านเขานะแล้วลูกเขาก็ทำกลุ่มกับข้าให้กินผมไปตอนเมื่อเดือนก่อนเนี่ยผมไปอ่ะเขาจะต้องมานั่งดูเลยลูกสาวนั่งดูผมอยู่ว่าไม่เป็นไรครับเขาอาจจะแค่ห่วงทรัพย์สินแต่เรื่องการเปลี่ยนพระเป็นเงินเนี่ยบางทีเขาอาจจะยินดีก็ได้ครับบางทีอาจจะคิดว่ามูลค่าต่ำกลัวมาหลอกเขาเขาอายุมากแล้วเขาอาจจะเปลี่ยนแต่ให้ราคาเป็นธรรมเนี่ยบางทีอ่ะเฮียผมว่าคุณอาไม่จำเป็นต้องไปวันนั้นแล้วก็ให้ขายให้ผมไม่ใช่ครับคือผมตีราคาให้ก่อนได้ว่าเท่าไหร่ถ้าบางงานเขารู้มูลค่าแล้วเนี่ยมีประโยชน์กับเจ้าของพระนะครับเขาจะรู้ว่าทรัพย์สินที่เป็นเครื่องของเขามีมูลค่าเท่าไหร่บางทีเขาไม่รู้เลยพอเขารู้เนี่ยเขาจะไปเปลี่ยนลงทุนอื่นมันก็ง่ายละนั่นนะเขามีรถผมคิดว่าเขามีพระทุกภาพนะพอสมัยเขาทำงานเนี่ยเขาจะไปราชการทั้งไปอยู่ภาคใต้ก็ต้องหลายปีไปอยู่ภาคเหนือก็ต้องหลายปีต้องอยู่ภาคเยอะแน่นอนครับคุณอาแล้วเขาก็เป็นนักสะสมพระงั้นขอตัวครับคุณอาครับผมครับสวัสดีครับคุณอาอันนี้ฝากวันนี้นะครับคุณอาครับผมอ่านเก็บข้อมูลไปบางส่วนแล้วครับครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับโชคดีครับ